สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะขอพูดถึงท่ายืนแคสแตนนะครับหรือว่าเนโกอาชิดาจิในจากสำนักเมบุคังนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากคาราเต้สายอื่นหรือแม้กระทั่งโกจิริวในสำนักอื่นนะครับ In this video I'd like to talk about Neko Ashidaji or Katsutan in Mebukang that is maybe different from other karate or even other Gojiryu dojo. And also in combination, I also like to talk about the Mawashi Uge because it's usually performed together in the kata. แล้วก็จะพูดถึง Mawashi Uge นะครับที่ปกติแล้วในคาตะจะใช้คู่กับ Neko Ashidaji เสมอนะครับพูดถึงถ้ายืนก่อนนะครับ Neko Ashidaji เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ขาหลังประมาณ 90% นะครับ So in Neko Ashidaji stand the weight is in the back about 90%. If this is straight ahead, the front foot is just slightly out. The back foot. ถ้าสมมุตินี่เป็นด้านหน้านะครับเท้าหลังจะเปิดออกเล็กน้อยแค่นั้นเองจะไม่ถึง45 It's not quite 45 degree, much less. And the front foot, obviously on the front, but just touch the ground. And then you turn the toe, you turn the heel out slightly. ครับเท้าหน้าที่ก้าวออกไปนะครับตำแหน่งของเท้าหน้าเนี่ยจะลากเป็นเส้นตรงมาด้านหน้านะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งของเท้าหน้าแตะไว้ที่เส้นตรงที่ลากจากส้นเท้านะครับแล้วก็บิดส้นเท้าออกเล็กน้อยแล้วก็ย่อน้ำหนักตัวลงครับ so the stance gonna look like this because you want to protect the groin area if you have your back foot pointing out too much like this obviously it's not gonna save for your groin even 45 is kind of okay sometimes ฮะจริงที่ท่าเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการป้องกันบริเวณเป้านะครับเหมือนกับเรากันไว้แบบนี้เพราะนั้นเท้าหลังถึงจะต้องเข้ามานิดหน่อยออกไป45องศาก็ยังโอเคแต่ถ้าเปิดอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันเปิดเกินครับอันตรายเราไม่สามารถที่จะกันอะไรได้ทันฮะ so the front foot it's the back foot is somewhere maybe like 20 degree out up to 45 depends สามารถที่จะบิดออกประมาณ20องศาหรืออย่างมากสุดก็คือไม่เกิน45นะครับแล้วก็ and the toe of the front foot is on the straight line from the back heel you go forward this line to protect the center and then you have your heel out slightly and weight 90% in the back น้ำหนัก 90% อยู่ข้างหลังนะครับ if you look on the side มองด้านข้างนะครับ obviously you don't want the butt to stick out like this อย่าเอาก้นยื่นออกไปนะครับทิ้งลงตรงๆแค่นั้นเองทิ้งลงตรงๆลักษณะการทิ้งน้ำหนักลงเนี่ยให้เรานึกว่าเราแขวนศีรษะแขวนกระดูกไททอยไว้แล้วก็ดึงกระดูกก้นกบลงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นกระดูกสันหลังจะถูกยืดออกนะ so the same idea when you drop you don't think about dropping your weight you think about sinking it's like in tai chi basically it's exactly the same you suspend your rear crown then you drop your tailbone essentially stretch your spine out like that just sink your weight downSo your butt stays in, back straight, and shoulder down. ไหล่ลงเสมอนะครับก็นั่นคือท่า cat stand นะครับหรือว่า Neko Ashidaji same thing on the other side. So when you down, sink your weight. You sink down. ให้เราคิดว่าเราจมน้ำหนักตัวไม่ใช่แค่เราทิ้งน้ำหนักตัวไว้เฉยๆเพราะถ้าเราแค่ทิ้งน้ำหนักตัวไว้เฉยๆเนี่ยเท้าหลังมันจะตายนะครับเท้าหลังมันจะตาย so if you think of just dropping your weight in the back your back leg will have the tendency to lock itself to be very difficult to move afterward but if you just sink thinking of sinking somehow the biotensile tricky.Inside the structure gonna make it more flexible to move ฮะโอเคต่อไปเป็นมาวาชิโอเกะนะครับ so next is the มาวาชิโอเกะ for example if you want to turn just like in sanchin you have your right hand your right palm up
and the left hand palm down คล้ายๆกับในซันชินนะครับเราเอามือขวาฝ่ามือหงายขึ้นแล้วก็ฝ่ามือซ้ายคว่ำลงนะครับจากนั้นเหมือนกับมีคนจับข้อมือ like somebody grabbing you on the right wrist you try to get out แล้วก็พยายามดึงออกนะครับแขนซ้ายดึงขึ้นปัดผ่านมาข้างหน้าแขนขวาลงแล้วก็ดันออกคราวนี้ในมาชิวเกะทั่วไปเนี่ยมือจะอยู่ด้านข้างมือนึงจะดันไปที่หน้าอกนะครับอีกดันจะอยู่ที่ประมาณข้างล่างประมาณเข็มขัดหรือสูงกว่านิดหน่อยนะครับจะลงไปแบบนี้ and the hands is not completely open like this you tuck your thumb in มือนะครับมือไม่เปิดแบบนี้แต่ว่าจะหักนิ้วโป้งเข้าสาเหตุเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้นิ้วโป้งในการจิ้มไม่ว่าจะเป็นที่ไหล่เหมือนเราเจาะเข้าไปนะครับ because you want to be able to use the tip of your thumb to pierce in some of the softer area either around the chest or the bottom like that and you don't really have to care much about if your fingers are going to be together kind of nice like in you see like sometimes you see in competition because that's going to create excessive stress on the muscle which you don't want to have that มือไม่จําเป็นนิ้วไม่จําเป็นต้องชิดกันแบบนี้นะครับที่เราอาจจะเห็นในการแข่งขันเพราะเขาต้องการให้ดูสวยงามแต่ว่าเพราะว่าการทําแบบนี้มันจะเป็นการเพิ่มอาการเกร็งของกล้ามเนื้อของแขนโดยที่เราไม่จําเป็นนะครับยิ่งเราเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่จําเป็นมากเท่าไหร่เนี่ยการใช้เฟเชียลมันก็จะน้อยลง so the more unnecessary muscle tension you have the less fascia you can activate นะ cool so the hands just let it hangit can be like this or like this it doesn't really matter นิ้วจะเป็นยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าต่อให้มันจะดูไม่สวยแต่ประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถคลายกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่จําเป็นได้นะอย่างนึงคือถ้านิ้วเราพร้อมอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะจับได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะใช้จับเสื้อใช้กระชากเสื้อได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดนิ้วเราชิดแบบเนี้ยโอกาสที่จะใช้จับมันก็จะยากกว่านะ and alsoYou can use your finger to grab. So if you just leave it natural like this, it'll be faster to grab or to poke someone in the eyes, or pierce something, right? So, อีกทีนะครับมือขวาหงายมือซ้ายคว่ำแล้วก็มือซ้ายขึ้นข้างบนครับมือขวาดึงเข้ามามือขวาดึงเข้ามา right hand pulls in, left hand up.ซ้ายขึ้นมือขวาดึงเข้ามาแล้วก็หมุนออกแบบนี้ครับแล้วก็ดันออกไปครับแล้วเวลาจะเปลี่ยนข้างก็คือมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำครับ so when you switch left hand palm up right hand palm down pull left hand in right hand up ดึงมือซ้ายขึ้นมือขวาปัดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ออกเหมือนกันSo you can keep doing it over and over. Right? Thinking of someone is grabbing your wrist, you get the hands out, or you sweep and protect your face. มือปัดออกป้องกันหน้านะครับป้องกันหน้าแล้วก็อาจจะคิดว่าเราจับแขนใครอยู่ก็ได้นะครับ or you can think of you grabbing your opponent's arm or sleeves and you pull in and you pull out.Now in combination with the Nekoashitachi or Kastan ถ้าจะใช้รวมกับ Kastan นะครับหลักการง่ายๆที่เห็นในคาตาบ่อยๆก็คือเท้าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะตรงกับมือที่อยู่ด้านล่างนะ So the rule of thumb that you might have seen in most of the Kochiru Kata is that the front leg out which leg is out the same sizeof the body, the hands down, like this. It's hard to see, it's like this. Mostly it will be like this. So if you have your left leg out, your right hand down. ถ้าเช่นถ้าขาขวาเราอยู่หน้ามือขวาเราก็อยู่ด้านล่างเราแทบจะไม่ค่อยเห็นท่าที่มันกลับกันแบบนี้นะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้หันไปในทางเดียวกัน So you can practice by starting with the I will do it that
diagonally, so you can see it more clearly. So this is my front. So my back toe slightly out, my front toe, then heel out, sink down. Right? Not yet sink down. ตอนเริ่มนะครับสมมติอันนี้ผมทำเฉียง45องศาอันนี้เป็นด้านหน้าผมนะครับเพราะฉะนั้นผมยืดขาหน้าไปก่อนยังไม่ต้องจมน้ำหนักตัวลงนะครับแล้วผมก็เอามือขวาขึ้นปัดออก then I have my right palm up and sweep left hand then when you push out you sink down at the same time เวลาเรามือออกนะครับหายใจออกนะครับเราก็จมน้ำหนักตัวลงแต่ในขณะที่จมหนักตัวลงลองเดาสิครับว่าหลักการยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือกระดูกไทยทอยถูกแขวนกระดูกไทยทอยถูกแขวนกระดูกก้นกบดึงลงเพราะนั้นกระดูกสันหลังจะถูกยืดนะครับแล้วเราก็แล้วมันจะยืดออกไปพร้อมกับมือครับเพราะนั้นระบบเฟเชียโครงข่ายเนื้อเยื่อเส้นเอ็นภายในร่างกายทั้งหมดมันจะตึงออกหมดมันจะถูกยืดออกทั้งหมดครับ so when you have your right palm up left hand sweepThen when you want to push out, you also sink your weight down. And guess what? All the principle is the same. You suspend your rear crown, you drop your tailbone, essentially stretch your spine. Then you also stretch, relax this muscle, and stretch the fascia of the arms out. So essentially all the facial web in your body is going to be stretched out to create the connection and out.Right. Same thing here. So if you have your right leg forward, so you have your right arm underneath left hand on top. ถ้าเราขาขวาอยู่ด้านหน้านะครับมือขวาก็จะอยู่ด้านล่างนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปัดปุ๊บมือขวาก็จะกลับไปด้านล่างเหมือนเดิมนะ So you prepare your cat stand เตรียมท่าในโกชิดาจินะครับดึงมือซ้ายเข้าขวาปัดขึ้นแล้วก็จมน้ำหนักตัวแขวนกระดูกไทยทอย suspend your rear crown drop your tailbone stretch fascia ให้คิดว่ายืดออกนะครับยืด fascia ออกยืด fascia ออกแล้วก็จมลงครับถ้าเราจะ step ถอยหลังก็คือเหมือนกันนะครับเราก้าวขาหลังมา if you want to step back it's natural to just pull your front leg first then left heel out and the other one same idea เวลาเราจะก้าวถอยหลังนะครับเวลาจะก้าวถอยหลังก็จะเป็นธรรมชาติเพราะขาหน้ามันเบากว่าใช่ไหมครับแล้วก็แค่ก้าวขาหน้าเข้ามาตรงๆนะครับก้าวขาหน้ามาตรงๆแล้วก็บิดส้นเท้าขวาออกแล้วก็ยืดลงพร้อมกันวิธีที่จะทดสอบความแข็งแรงของการ drop แล้วก็ยืดออกเนี่ยเราหากำแพงหรือเสาก็ได้นะครับแล้วเราก็เตรียมท่า cat stand ไว้แล้วเราก็ลองดูว่าในขณะที่เรายืดออกแล้วเราก็แขวนกระดูกไทยทอยนะครับแล้วก็ทิ้งกระดูกก้นกบลงเนี่ยแล้วก็ยืดออกเราต้องรู้สึกว่าในขณะที่เราดันผนังหรือเสาอยู่เนี่ยเราดันด้วยน้ำหนักทั้งตัว so the way to test the connection of your facial web when you drop your tailbone suspend your rear crown and stretch the arm fascia out is you can push against the wall or column and you should be able to feel that you are pushing the wall or the column with your entire body not just your arm or not just your legs butThe entire connection with relaxed muscle. เราต้องสังเกตนะครับว่าเราไม่ได้ใช้แขนอย่างเดียวในการดันหรือว่าใช้ขาอย่างเดียวในการดันแต่ความรู้สึกก็คือดันไปทั้งตัวนะครับดันไปทั้งตัวเส้นเอ็นเชื่อมต่อกันหมดดันออกไปแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดถ้าเราต้องการจะออกแรงดันมากขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือเราก็ทิ้งกระดูกก้นกบลงไปอีกการทิ้งกระดูกก้นกบปุ๊บมันจะถ้าเราทำถูกต้องเนี่ยมันจะยื่นมือออกไปพร้อมกันนะ so if you want to put more weight on the wall or the column you just drop your tailbone a little more and if you do it right
your arm gonna stretch out automatically. Drop your tailbone, stretch out to create more force without using the muscle, or use the muscle as least as light as possible, and let the fascia do the work. อย่าพยายามฝืนใช้กล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าให้ใช้ประโยชน์จากคอนเนคชันนะครับประโยชน์จากการเชื่อมต่อของเส้นเอ็นในการใช้น้ำหนักตัวให้น้ำหนักตัวของเราดันไปข้างหน้าส่งไปข้างหน้าครับ so that's how you can practice Kaizen or Nekoshidaiji in conjunction with the Mawashiuke นั่นคือวิธีการฝึก Nekoshidaiji กับ Mawashiuke ไปพร้อมๆกันในสไตล์เมบุคังครับลองฝึกกันดูครับพบกันในวิดีโอหน้า thank you very much for this video see you in the next one